จีนยังคงเป็นชาติที่ใช้มาตรการสุดเข้มข้นในการสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ล่าสุดกรุงปักกิ่งได้ตัดสินใจกักตัวครูเจ้าหน้าที่และนักเรียนวัย 7-12 ปีไว้ในโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งเพื่อจัดการตรวจโควิด-19 ให้กับทุกคนหลังพบว่ามีครูรายหนึ่งติดเชื้อไวรัสเมื่อ1พฤศจิกายน2564ท่ามกลางผู้ปกครองที่มารอรับบุตรหลานจนเวลาผ่านไปถึง 23:30 น.ครูใหญ่จึงออกมาแจ้งว่าเด็กๆทั้ง35คนจะถูกกักตัวจนกว่าผลตรวจจะออกพร้อมให้กลับไปนำเสื้อผ้าเอามาส่งเพื่อเปลี่ยนให้เด็กๆแทนก่อนอนุญาตให้กลับบ้านในวันรุ่งขึ้นซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ท้องถิ่นจีนใช้มาตรการปิดสถานที่และให้กักตัวภายในนั้นเพราะเมื่อ31ตุลาคมที่ผ่านมาทางการเซี่ยงไฮ้ก็สั่งปิดเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์รีสอร์ทหลังพบหญิงชาวหางโจวคนหนึ่งเข้ามาเที่ยวเมื่อ30ตุลาคมแต่ต่อมาได้พบว่าตนเองติดเชื้อไวรัสทางการจึงสั่งปิดทันทีและนั่นก็ทำให้นักท่องเที่ยวกว่า 33,863 คนต้องติดอยู่ในสวนสนุกเพื่อตรวจหาโควิด-19จนกระทั่งดำเนินการเสร็จสิ้นในช่วงเที่ยงคืนถึงนำรถบัสกว่า220คันมารับส่งกลับบ้านและเมื่อผลตรวจออกมาก็ไม่พบมีผู้ติดเชื้อแม้แต่คนเดียวแต่ทว่าทางรัฐก็ยังสั่งให้กักตัวอีก2วันเฝ้าระวังตนเองอีก12วันและตรวจหาโรคอีก2ครั้งส่วนเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์รีสอร์ทก็ให้ปิดทำการ2วันและเพิ่งเปิดให้ประชาชนเที่ยวเมื่อ3พฤศจิกายนที่ผ่านมาทั้งนี้จีนกำลังเผชิญกับการระบาดระลอกใหม่ในหลายมณฑลและทางการก็ยังคงใช้มาตรการอันเข้มงวดเพื่อควบคุมชนิดที่ว่าให้โรคโควิด-19 เป็นศูนย์ท่ามกลางหลายๆชาติในละแวกที่เริ่มปรับมาใช้นโยบายอยู่ร่วมกับโควิดและเปิดประเทศเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้